เจนเหรินจวิน NCT โพสต์เตือนหลังโดนรุมถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกรายเจนชิตพลและหวงเหรินจวินจากวง NCT โพสต์เตือนแฟนคลับรักก็ควรเคารพกันด้วยครับหลังโดนแฟนคลับตามไปถึงบ้านรุมเบียดในสนามบินไทยกลายเป็นประเด็นร้อนแรงไม่มีหยุดสำหรับแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซาแซง EXEYE เพราะหลังจากที่นาแจมินสมาชิกจากวง NCT Dream โดนแฟนคลับรุมถ่ายรูปในช่วงเวลาส่วนตัวที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิได้ไม่นานล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมานี้วันที่12มกราคมก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีกครั้งกับหนุ่มเจนชิตพลและหวงเหรินจวินสมาชิกร่วมวง NCT อีกครั้งงามหน้าซาแซงไทยรุมตามแจมิน NCT Dream ที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์เป็นภาพของเหรินจวินเตนและครอบครัวของเตนที่โดนเหล่าบรรดาแฟนคลับรุมเบียดถ่ายภาพแต่รอบนี้ไอดอลทั้งสองคนอย่างเตนและเหรินจวินไม่ได้นิ่งเฉยหรือเงียบหายไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งคู่ออกมาบับเบิ้ลฟังก์ชันจากแอปลิทเอ็นซึ่งศิลปินของค่าย SN จะมาเข้ามาพูดคุยตอบคอมเมนต์และลงรูปต่างๆถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีคำด่าแต่สะเทือนใจหลายๆคนมากทีเดียวภาพจากสนามบินเตนชิตพลสมาชิกคนไทยเพียงหนึ่งเดียวของ NCT กล่าวว่าสวัสดีครับการเดินทางกลับมาครั้งนี้เป็นตารางส่วนตัวก็เลยจะมีครอบครัวของผมอยู่ด้วยหวังว่าจะช่วยรักษาความปลอดภัยที่สนามบินระวังอย่าให้บาดเจ็บกันนะครับและสำหรับคนที่ตามถึงบ้านที่ประเทศไทยของผมหวังว่าจะพอได้แล้วนะครับผมขอพื้นที่ส่วนตัวของผมกับครอบครัวด้วยครับหวังว่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของข้อความแบบนี้ขอให้เรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับถึงแม้จะรู้ถึงความรู้สึกของการชอบและคอยเชียร์อยู่แต่ก็ควรเคารพซึ่งกันและกันให้เท่ากับที่ชอบและคอยเชียร์กันนะครับภาพขณะเหรินจวินและเตนเดินทางมายังประเทศไทย CRนิวเซนส่วนเหรินจวินก็กล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาไทยเขาชอบประเทศไทยคนใจดีอาหารอร่อยดีใจที่มีคนรักและซัพพอร์ตก่อนจะกล่าวอีกว่าผมคิดว่าการเคารพคนที่รักและสนับสนุนนั้นแน่นอนว่าจะต้องเคารพแม้กระทั่งเวลาพักครับเวลาส่วนตัวไม่ว่าจะสนามบินหรือที่ไหนการที่ทุกคนมาหาไม่ว่าจะด้วยความรักการสนับสนุนหรือความหวังดีแต่สำหรับผมแล้วการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมันน่าผิดหวังครับรักนะครับถ้าจะให้กำลังใจก็ควรเคารพซึ่งกันและกันด้วยนะครับแอนเจอสาวท้าทายกอบแกะเออึ้งเลยกลัวมากถึงจุดหนึ่งต้องปล่อยเขาไปมีความสุขเผยมุมร้องไห้เสียใจอกหักรักแรกแอนเจอสาวท้าทายกอบแกะเออึ้งเลยไม่เหมือนในละครกลัวมากความรักถึงจุดหนึ่งก็ต้องปล่อยวางให้เขาไปมีความสุขเจ้าหญิงวงการมาเองแอนทองประสมมาพูดคุยกับสามสาวก้อยนัตตี้ดรีมในยังไงไหนเล่าล่าสุดเล่าเรื่องราวความรักตอนหนึ่งถึงโมเมนต์ความขี้หึงที่ห่วงที่งอนว่าช่วงตัวเองพีคคบเอทินพันธ์ใหม่ๆมีจังหวะไปนั่งร้านอาหารถึงบาร์นั่งตรงข้ามเอแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งตรงที่เท้าแขนเอแล้วทำท่าสาวคนนั้นโอบกอดไหล่เอทินพันธ์เหมือนในละครเลยใครส่งตัวมันมาว่าเนี่ยใครปล่อยคิวตอนแรกก็อึ้งมันไม่เหมือนในละครที่เราทำหน้าอะไรเธอเราประมวลผลอยู่อะไรว่าเอก็ตัวแข็งงงเรารู้สึกผู้หญิงคนนี้มันมาอยากท้าทายเราก็นั่งมองก็ไปด่าเอหลังบ้านก็ไปถามอันนี้คือมุมหึงถามมุมเคยร้องไห้เสียใจอกหักเรื่องความรักไหมแอนยอมรับก็มีแฟนคนแรกเลยคบมา7 ปีจีบตั้งแต่อายุ16เป็นความรักครั้งแรกที่รู้สึก
เลยว่าความรักที่สุขฉีดเป็นยังไงเพราะความรักกับเอเราโตขึ้นมาอีกหน่อยแล้วเรารู้ว่าต้องปรับยังไงต้องขอบคุณรักแรกที่ทำให้รู้สึกว่าหัวใจที่สุขฉีดเต็มอัตราเป็นยังไงแอนยังเผยเสียใจสิ่งหนึ่งในร่างกายที่ไม่ได้ใช้คือมดลูกไม่สามารถใช้ธรรมชาติตรงนี้ได้เต็มที่มันเกิดอะไรในชีวิตไม่รู้ที่ต้องสรุปแล้วว่าจะเอายังไงก็เลือกแล้วว่าไม่เอาก็อยู่ได้หาเจอว่ามนุษย์ที่อยู่โดยไม่จำเป็นต้องมีลูกเขาหาความสุขกับชีวิตยังไงมันไปได้หมดชีวิตมันอยู่ที่เราเมื่อถามว่ายังต้องการอะไรจากความรักของตัวเองอีกไหมแอนยอมรับกลัวมากๆกลัวจังเลยเมื่อถึงจุดหนึ่งเราผู้หญิงเราจะป่อเร็วกว่าเรื่องฮอร์โมนแล้วเราจะใจดีให้เขาอะไรก็ได้ให้เขามีความสุขตอนนี้ไม่อยากตอนนี้ไม่นะแต่เขาต้องไม่มาสละอะไรในชีวิตเพื่อเติมเต็มเราความรักก็จะมีจุดที่ต้องปล่อยวางปล่อยมือกันไปเองก็ต้องไปถึงจุดนั้นแล้วเราจะเป็นจะตายทำไมก็บาลานซ์ระหว่างทางไปถ้าทำได้จิ๊บคีตพัทเอาผิดคนปล่อยข่าวทำลายชื่อเสียงตอบชัดประเด็นร้อนจิ๊บคีตพัทวงการบันเทิงไม่เคยได้มีวันให้หยุดพักกันเลยจริงๆล่าสุดมีข่าวลือออกมาว่าอดีตนางเอกจอช่องมากสีแอบซื้อกินแต่โดนผู้ชายแบล็คเมลถ่ายคลิประหว่างหลับนอนด้วยกันไหวพร้อมทั้งยังเอาคลิปดังกล่าวมาเรียกเงินถึง 400,000 บาทแถมคลิปดังกล่าวได้ถูกขายไปในห้องลับห้องหนึ่งทำให้อดีตนางเอกได้เข้าแจ้งความเพราะคลิปดังกล่าวเห็นหน้าตนเองชัดมากทั้งยังมีข่าวว่าเจ้าตัวเตรียมออกมาแถลงข่าวเร็วๆนี้เหล่าชาวเน็ตต่างก็เดากันไปว่าอดีตนางเอกคนดังกล่าวเป็นใครซึ่งหวยก็ไปออกที่อดีตนางเอกช่อง7จิ๊บคีตพัทอันติมานนท์เพราะทั้งรูปเก่าที่ดูคล้ายอีกทั้งยังเคยเป็นนางเอกช่อง7แถมชื่อเล่นเป็นอักษรจออีกด้วยล่าสุดนักแสดงสาวได้ออกมาชี้แจงผ่านทางไอจีของตนเองว่าขออนุญาตชี้แจงข่าวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะว่าไม่ใช่จิ๊บแน่นอนค่ะจากข่าวที่มีการใช้ชื่อหรือเจตนาใช้ภาพจิ๊บซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียหายต่อตัวจิ๊บครอบครัวและแฟนเป็นอย่างมากซึ่งไม่เป็นความจริงไม่ได้เกิดเรื่องและไม่ได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีใดๆอย่างในข่าวจิ๊บมาหาครอบครัวที่อเมริกาเป็นเวลา3เดือนแล้วแค่อยากขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวส่วนผู้ที่ทำให้จิ๊บและครอบครัวได้รับความเสียหายจะขอดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิและความถูกต้องให้ถึงที่สุดขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะขอบคุณรูปจากไอจีพีตาแพท